ที่บริเวณรานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อวานนี้นะครับได้มีการเคลื่อนย้ายหุ่นไม้ไผ่สารยักษ์จำนวน9ตัวด้วยกันนะครับจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะไครมาติดตั้งเพื่อจะแสดงในงานมหรสศสมโพธเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับระหว่างวันที่22ถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ ยมีชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและถ่ายรูปแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะยังติดตั้งและประดับตกแต่งไม่แล้วเสร็จซึ่งหุ่นไม้ไผ่สารยักษ์เนี่ยนะครับแต่ละตัวมีความสูงเกือบ10เมตรนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเวทีการแสดงได้มีการซักซ้อมการแสดงที่จะมีขึ้นภายในงานนะครับโดยเฉพาะการฟ้อนรวงพึ่งที่ทางด้านของชมรมนาฏศิลป์จังหวัดหนองคายคิดท่ารำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ผู้แสดงจากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยานอกจากนี้นะครับก็จะมีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิกศ์กาลสินรวมทั้งจะมีการทดสอบนะครับในเรื่องของระบบไฟแสงสีมัลติมีเดียต่างๆที่ใช้อาคารสารกลางหลังเดิมเนี่ยนะครับมาเป็นฉากหลังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้เข้ามาชมครับ